วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าความอร่อยของอาหารคืออะไรถามคุณมากกว่าความอร่อยของอาหารมีเหรอข้าวข้าวไม่ใช่ความสุขทางจิตใจไงอาหารอิ่มท้องความสุขมันอิ่มใจเขาพูดถูกจริงนะเพราะจริงๆแล้วเขาที่บอกว่าอะไรคนรักกันใหม่ๆอ่ะแม้น้ำต้มผักก็ยังบอกว่าหวานเพราะจริงๆแล้วบางคนไม่รู้มันขมมากแต่ว่ายังหวานอยู่ตอนนี้น้ำต้มผักของคุณหวานไหมหวานไหมมันขมตั้งแต่แรกเลยเห็นไหมแล้วจำไม่ได้ท่านผู้ชายพูดอย่างเงี้ยมุกทั้งนั้นมุกทั้งนั้นไปไงจริงๆแล้วขมปีเลยเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงตลกเขาไม่เอามุกมาเล่นพูดเรื่องจริงแล้วครับผมใช่ใช่ใช่ไม่ไหวไม่ไหวขมเย่จริงๆแล้วความสุขมันก็อยู่ที่เรา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 เราต้องแล้วจำมันฮะรายการนี้พูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วเราจะพูดไปตลอดไปจงมีความสุขทำจิตให้ปราโมทย์ทำจิตให้มีปิตินั่งอยู่เฉยๆแล้วนึกถึงแต่สิ่งดีๆไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วนึกไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวสักพักหน้าตาเป็นนี้ลูกเมียถามว่าเป็นไรเหรอไม่ได้เป็นไรฉันไม่เป็นไรโอ้โหเนี่ยหน้าฉันมีความสุขไม่แต่อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนเธออารมณ์ไม่ดีเลยฉันเปล่าฉันอารมณ์ดีอ่ะทำไมต้องมาพูดงี้กับฉันด้วยอ่ะจะกินใครอ่ะนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอ่ะไม่ไหวตอบจดหมายจดหมายครับยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีครับครัวคุณต่อยครับเมื่อก่อนเนี้ยผมมีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้ใช่แต่เลือกที่จะเป็นได้ใช่ใช่ใช่อะไรที่ทำให้คนเลิกคิดแบบนี้รู้ไหมครับไม่รู้ไอ้ต๋องเพื่อนผมอ๋อเมื่อก่อนคิดอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้คิดแล้วเพื่อนรักในสมัยเด็กเลยบอกเลยว่าของผมไอ้คนไอ้ต๋องคนนี้นะมันผมเจอมันขี่ตาเล้งเก็บของเก่าขายอยู่อุ้ยบ้าแล้วโหเฮ้ยไอ้ต๋องนี่กูเองแดงไงแดงจำได้ปะเนี่ยกูเองเออกูเองทำไมเราทำไมมึงมาทำงานแบบนี้เนี่ยชีวิตมึงเนี่ยเออไอ้ต๋องเขาก้มหน้าแล้วก็บอกว่าจำได้แดงจำได้กูเก็บของเก่ากูไม่มีปริญญาไงผมก็บอกว่าเอาแล้วบ้านเองอยู่ไหนเนี่ยก็เงยหน้ามาหาผมบ้านกูอยู่ใต้สะพานกูไม่มีบ้านผมก็เลยเศร้าผมก็เลยบอกเออแล้วมึงมีแฟนไหมไอ้ต่องน้ำตาไหลกูอยากมีแต่กูมีไม่ได้เพื่อนผมก็เลยบอกว่าเพราะมึงจนเพราะมึงไม่มีปริญญาเพราะมึงอยู่ใต้สะพานไม่มีบ้านแล้วมึงไม่มีเงินใช่ไหมถึงมึงมีแฟนไม่ได้ไอ้ต๋องบอกเปล่าแล้วเมียกูไม่ให้มีไอ้ต๋องไอ้ต๋องไอ้ต๋องเอ้ยนี่เป็นการมองโลกเป็นการมองโลกเราจะเป็นใครยังไงก็ไม่สำคัญทั้งสิ้นใช่สำคัญที่ว่าเรามีความสุขดราม่าอยู่แล้วเชียวเออมันจะดราม่าคอมเมดี้เฉยๆเลยอันนี้ดีใจใหญ่เลยตอนแรกนึกว่าเอ๊ะท่าทางจะเป็นยังไงเอาแล้วเอาแล้วไม่มีสิทธิ์ถ้าอย่างนี้ชีวิตไม่เวิร์คมันยังไงครับอ่ะทำให้เวิร์คดีกว่ามันจะเวิร์คต้องทำไงต้องรู้จักประโยชน์ของเห็ดหอมอุ๊ยเห็ดหอมไม่ง่ายครับอ่ะใช่มั้ยครับว่าตามตำราแพทย์แผนโบราณจริงๆเขาบอกว่าเห็ดหอมนี่มันมีประโยชน์มากๆแต่ว่าถ้าคนที่จะรู้เรื่องพวกนี้ได้ต้องเป็นคนเก่าแก่ก็เป็นคนที่ชัดเจนไม่ต้องคืนไม่ต้องโวยถ้าพูดอย่างนี้ถ้าผู้ชมทางบ้านรู้แล้วผมแก่สุดแต่ในขณะที่ผมกำลังจะบอกประโยชน์ของเห็ดหอมโก้วันนี้เรามี1เมนูนะไข่เจียว2ฟองเห็ดหอมพอประมาณซีอิ๊วอยู่ตรงนู้นแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ำมันพืชกรุณาทำไข่เจียวเห็ดหอมอีก1เมนูเย็นนี้สำหรับคุณพี่คุณป้าคุณน้าเผื่ออยากทำถ้าบอกประโยชน์กันเลยประโยชน์ของเห็ดหอมครับตามที่บอกไปนะครับตามตำราแพทย์แผนจีนโบราณถือว่าเห็ดหอมเป็นอาหารที่ใช้บำรุงร่างกายครับเป็นของดีที่เอาไว้ใช้สำหรับปรุงอาหารในระดับราชวงศ์เลยนะครับช่วยให้เลือดลมดีและงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นพบว่าเห็ดหอมมีสารเลนติเนนนะครับที่สามารถกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพนะครับที่สำคัญคือการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อร้ายต้นเหตุของมะเร็งได้ด้วยนอกจากนี้ในเห็ดหอมยังมีสารที่ช่วยป้องกันรังสี UV จากแสงอาทิตย์ได้อีกด้วยนะครับเห็ดหอมช่วยบำรุงให้ผิวพรรณเรียบเนียนช่วยป้องกันโรคโลหิตจางมีสารอาริทาดีนีนนะครับที่ช่วยให้ปริมาณไขมันในเลือดลดลงได้อีกด้วยนอกจากนั้นยังช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
เห็ดหอมมีแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงมีโซเดียมต่ำนะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคไตเห็ดหอมยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยช่วยเผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นนะครับเห็ดหอมช่วยแก้หวัดได้เนื่องจากมีสรรพคุณต้านเชื้อไวรัสนั่นเองครับและยังเป็นยาบำรุงหัวใจมีสารที่ช่วยบำรุงสมองเป็นยาบำรุงประสาทช่วยให้ความจำดีมีวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและช่วยให้ผิวหนังไม่แห้งตึงเห็ดหอมมีกรดอะมิโนถึง21ชนิดโดยเฉพาะกรดลูตาเมตซึ่งเป็นกรดอะมิโนซึ่งพบมากในโปรตีนธรรมชาติทำหน้าที่ให้รสชาติที่อร่อยเหมาะสำหรับการปรุงอาหารเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นส่วนผสมของน้ำปลาก็ได้ซีอิ๊วนะและผงชูรสเพราะเหตุนี้เองนะครับเห็ดหอมจึงถือได้ว่าเป็นผงชูรสจากธรรมชาติคนจีนหรือคนญี่ปุ่นก็จะใส่เห็ดหอมลงไปนะทำให้เกิดนะครับรสชาติที่ดีขึ้นและที่สำคัญไม่ทำให้เกิดสารพิษสะสมในร่างกายมีโซเดียมต่ำแต่ให้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมทีเดียวครับนี่นี่เป็นประโยชน์ของเห็ดหอมโอ้ฟังแล้วแบบน่ากินมากเลยฮะใช่ใช่คุณบอกว่าช่วย ทำให้แก้การเป็นปากนกกระจอกด้วยใช่ไหมใช่ครับ B2 ฮะมีเห็ดอะไรแก้ปากเสียบ้างไหมไม่มีเดี๋ยวนะแต่ถ้าทานเห็ดหอมเยอะมันก็ช่วยเรื่องคอเลสเตอรอลใช่ไหมเห็ดหอมเนี่ยดีทุกอย่างมีไม่ดีอย่างเดียวแพง อยากบอกนิดนึงว่าท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าเราสังเคราะห์อะไรก็ได้แต่เราสังเคราะห์กลิ่นและรสชาติเห็ดหอมไม่ได้เห็ดหอมจึงยังคงอยู่ในเมนูอาหารที่เป็นตัวตนจริงๆอยู่ถึงชุดทุกวันเป็นผงชูรสธรรมชาติเพราะมันทำไม่ได้อยากให้ดูฮะอยากให้ดูอยากให้ดูดูนะท่านผู้ชมจริงเหรอจริงเหรออึ๊บอึนตะละลันตันตาอ๋อนี่แบบพับครึ่งใช่ไหมแบบพับครึ่งอุ้ยแต่เขาทอดไข่สวยมากโอ้โหทอดไข่สวยจริงๆแต่ว่ากระดกไม่เป็นอย่าแป๊บนึงอ่ะคุณดูการกระดกกระทะให้ผมทำได้ไหมครับดูภาพได้ดูคุณดูนะอับปากาฮาบะกระดกครับไม่ใช่แต่กระดกกระทะเฉยกระดกไปเลยได้จับย่างนี่มานี่เลยมันคือตรงนี้ไม่โอ๊ยไกลอันนี้อันนั้นไกลแค่นี้พอแค่นี้พอไกลไปขนาดนี้อ่ะลองนี้แค่นี้นะสุกแล้วครับสุกแล้วคุณลอยไปยังสุกแล้วว่าหนึ่งอย่าไกลเลยอันตรายเพื่อมันเห็ดหอมของดีมีคุณค่าพร้อมเร็วพร้อมอย่าไกลพร้อมนะครับไกลหนึ่งสองไปผมว่าแล้วมันต้องแบบนี้คือตอนที่ผมเล่นอเมริกันฟุตบอลเนี่ยผมเป็นปีกเลยผมเป็นตัวรับนี่ก็เป็นคอร์เตอร์แบ็กเขาเป็นคอร์เตอร์แบ็กนะครับพอมาตรงนี้แล้วอย่าพลาดประโยชน์ของเห็ดหอมนะครับแล้วลองใช้ดูแล้วจะพบว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่มีเหลือค่าอมตะแต่ต้องรสชาติก่อนก่อนจะมาช่วงนี้เร็วจะเวลาจะหมดแล้วครับโอ้คนรับได้ทำอะไรก็ดีเลยเย็นนี้ไข่เจียวเห็ดหอมอีกหนึ่งเมนูต้องบอกท่านผู้ชมเลยได้ไงอย่าทำแบบนี้มันไม่อร่อยอร่อยอร่อยบ้าเลยอร่อยไม่อร่อยผมไม่รู้แต่ผมขออนุญาตชื่นชมคนรับไข่แหมผมไม่อยากจะพูดถ้าเรื่องรับไข่ผมเก่งมากพักสักครู่เดียวครับชูชีปลากระพงครับต้องมีกลิ่นเกือบติดไหมยิ่งอุ่นกินเท่าไหร่ยิ่งอร่อยเท่านั้นความอร่อยอยู่ตรงนี้อยู่ที่เคล็ดลับอยู่ที่ความเข้าใจพูดถูกไหมครับพูดถูกครับทำไมคุณเก่งอย่างนี้คุณสลันครัวคุณต่อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องแบบนี้ชี้อย่างนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้